ตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในยุคทองของการค้นพบไดโนเสาร์จากทั่วทุกมุมโลกโฉมหน้าของไดโนเสาร์จะได้รับการเปิดเผยจากยักษ์ใหญ่ขนาดมหึมาและนักฆ่าที่อันตรายที่สุดไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่แปลกและน่ามหาัศจรรย์จากอาร์กติกจนถึงแอฟริกาจากอเมริกาใต้ไปยังเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ค้นพบฟอสซิลที่พิเศษที่สุดที่เก็บไว้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่บุบสลายเมื่อรวมกับเทคโนโลยีฉายภาพล่าสุดเราสามารถตรวจสอบได้ลึกขึ้นและเปิดเผยได้มากขึ้นกว่าเดิมทำให้เราได้รู้ว่าพวกมันเป็นสัตว์ทที่่่นาาึงมกๆ g t m o v i e ภพุ่มิชจเสนอ Planet Dinosaur ตอนที่2 f e Fatal Dragon ก่อนจะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง g t m o v i e มีแพ็กเกจดีๆจาก YouTube p r e m i u มมานำเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมัน,ม,นมันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนำแพ็กเกจจาก YouTube Premium ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนำซ้ำยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอด มินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสําหรับใครที่เคยใช้บริการอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้ <c oughs> เพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ในตอนนี้เรามาดูความแปลกใหม่ที่แปลกประหลาดของไดงโนเสาร์ที่มีขนที่ไม่ธรรมดาหลายแห่งบนโลกเพิ่งถูกค้นพบบ้างก็มีชัยบนโลกใบนี้บ้างก็มีขนาดใหญ่โตขึ้นเมื่อเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ที่มีขนนกเหล่านี้พวกมันกําลังเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตบนโลกทําให้ขอบเขตระหว่างไดงโนเสาร์และนกค่อยๆจางลงกว่าหนึ่งศตวรรษการค้นพบไดโนเสาร์ครั้ง,างสาคัญมาจากอเมริกาเหนือและยุโรปแต่ว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปปัจจุบันประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ศนนนยย์์กลลลาาางงงงงขขอออรรเเปปปี่่แค้หมดโืะท จนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการค้นพบฟอสซิลลึกล้ำฟอสซิลเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างน่าอัศจรรย์เผยให้เห็นรายละเอียดใหม่ๆที่สวยงามมากและพวกมันทําให้เราได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งที่น่าทึ่งโลกที่เต็มไปด้วยไดโนเสาร์ที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอาจเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตในช่วงปลายยุคจูลอสิกสัตว์ที่ดูเหมือนไม่เคยมีบนโลกที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าเขียวชอุ่มเหล่านี้พวกมันคืออีพิเดฟซิคทอริกขนาดเท่านกฟีราานนน่่งงงัแขอปให เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นักล่าจํานวนมากและการที่มันมีขนาดเล็กก็ทําให้มันเสี่ยงมากเช่นกันมันกําลังหาอาหารและเป็นเหยื่อที่กาลังโดนล,ล่านี่คือซิลแรปเตอร์เดโนโซอร์ขนาดเล็กเช่นเดียวกับอีพิเดฟซิกทอริกตัวที่โตเต็มที่จะยาว7เมตรแต่นี่เป็นตัววายยาวและอีพิเดฟซิกทอริกก็มีขนาดพอดีคําแต่ขนาดเล็กก็มีข้อดีเพราะมันสามารถหนีไปยังต้นไม้ได้อย่างปลอดภยัยทุกสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับอีพิเดฟซิกทอริกมาจากฟอสซิลที่น่าทึ่งซึ่งเปิดเผยครั้งแรกในปี2008มมััันนนแแแสสดดงงใใหห้เเ็ถึตตวว์ทีีี่่กกกกะะะะลลลศรษาาาาขญฟยผิป โดยนิ้วเท้าที่เหมาะกับการจับกิ่งไม้แขนและมือยาวมากมันแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเดโนเสาร์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้นิ้วที่3ยาวเป็นพิเศษเป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของสายพันธุ์อีพิเดฟซิกทอริกมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการล่าแมลงท่ามกลางต้นไม้และเป็นหนึ่งในอาหารโปรดมันกําลังขุดตัวอ่อนดวงที่ซ่อนตัวอยู่ภายในต้นไม้เหยื่อแบบนี้ซึ่งจับยากเป็นรางวัลที่ดีทีเดียวรางวัลที่สามารถดึงดูดความสนใจบางอย่างได้และนี่คืออีพิเดฟซิกทอริกอีกตัวที่ใหญ่กว่าการขโมยอออาาาาาหรเเเปป็นกลยยยทธ์ัั่่่่วววไโดฉพะงงิมมมืสตีค แข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดานี้มีมากขึ้นจากการค้นพบครั้งแรกไม่เพียงแต่ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับชีวิตบนต้นไม้แต่ยังมีการเปิดเผยฟอสซิลว,ว่ามันถูกปกคลุมด้วยขนสั้นแบบเรียบง่ายขนที่มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาขึ้นด้วยเหตุผลเดียวเพื่อให้อบอุ่นแต่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นประการสุดท้ายขนยาวสี่เส้นที่หางขนเหล่านี้ไม่เหมือนขนนกสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้มีความยาวและเหมือนริบบิน้นมันเอาไว้อวดเท่านั้นมันเป็นขนนกประดับที่เก่าแก่ที่สุดไม่ใใใชชช่่่่่่่่แแคคเเพืือออววาาามมมนนนนนนสจจททัััั้้้ตยยงงูดีริ p ิเดฟซิ c ทอร i กแปลว่าขนนกและพวกมันอยู่ในกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายนกมากที่สุดในบรรดาไดโนเสาร์การขโมอยอยู่บนต้นไม้เป็นเรื่องหนึ่งการขโมยบนพื้นดินก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคุณจะปลอดภัยในหมู่ต้นไม้เท่านั้นจากสัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างซินเ a ปเตอร์ขนนก2 3สาเส้นบนพื้นดินไม่อาจป้องกันตัวได้ไดโนเสาร์ขนนกตัวแรกถูกค้นพบในปี1996แต่จะมีอีกมากมายตามมาอย่างรวดเร็ว,วทันใดนั้นก็ปรากฏราวกับไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์มีขนนกจริงๆและยืนยันสิ่งทีี่่่่สสสงงงงัยยยมมาาาาาานนนนนในกกรรรรเชือโโโดดดตะรระหวไแลทาาถพบ้ ไดนโนเสาร์นั้นอาศัยอยู่ที่นี่ในทะเลทรายมองโกเลียเมื่อ85ล้านปีก่อนนี่คือซโรนิสทรอนิสเป็นสมาชิกของกลุ่มทูออดอนและเราได้ค้นพบฟอสซิลที่แท้จริงของไดนโนเสาร์เหล่านี้พวกมันนั่งอยู่บนรังและต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะออกไข่ได้เต็มที่และจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์สัตว์ชนิดนี้จะไม่เริ่มพฤติกรรมกกไข่และนั่งอีกต่อไปเมื่อซโรนิสทรอนิสออกหาอาหารรังที่ไม่มีใครระวังนี้จะเป็นคำเชิญสำหรับสัตว์นักล่านี่คือ or, โอวิลแรปเตอร์ไดโนเสาร์โทรพอดหน้าตาแปลกประหลาดมันไม่่่มีันนนสววใหญเป็พก กินพืชแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช้ประโยชน์จากอาหารกลางวันประเภทอื่นเรารู้ว่าโอวิแรปเตอร์ส่วนใหญ่เป็นพวกกินพืชเนื่องจากมีหลักฐานที่น่าอัศจรรย์บางอย่างที่พวกเราค้นพบโดยเฉพาะฟอสซิลชิ้นหนึ่งที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีภายในตัวของมันมีก้อนหินเล็กๆเหมือนนกมันกลืนสิ่งเหล่านี้เข้าไปเพื่อช่วยในการย่อยพืชที่ย่อยลําบากแต่เมื่อมีตัวอ่อน2ตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกันถูกคนพบในรังของโอวิแรปเตอร์มันบอกบางอย่างว่ามันไม่ใช่แค่กินพืชแต่เป็นนักล่าได้เช่นกันตอนนี้มันแอบมาขโมยไไขข่มมีีีาากกลบนนน2อััจ้วต เครื่องมือในการเจาะไข่และรับของล้ำค่าภายในหมายความว่าสัตว์ที่ทำรังเช่นซโลนิทรอนิสไม่สามารถละทิ้งความสนใจไปได้นานแต่ไข่ที่หายไป2ฟองนั้นเป็นปัญหาที่น้อยที่สุดที่นี่บางครั้งมีขนาดใหญ่กว่าราังอื่นๆนี่คือแจแกนทอแรปเตอร์พวกมันถูกค้นพบในปี2007ในทะเลทรายโกบี Kobe, ของมองโกเลียขนาดที่แท้จริงของกระดูกเผยว่ามันไม่เหมือนสิ่งที่เคยค้นพบมาก่อนความยาว8เมตรน้ำหนักประมาณ1.5ตันจากกระดูกเรารู้ว่ามันมีขนาดใหญ่กว่า or, อวิแรปเตอร์ญาตีใกล้เคียงที่สุดของมันถึง35เท่า แต่ยักษ์ตัวนี้ยังไม่โตเต็มที่เหมือนการหาหนูขนาดท่าวัวเราไม่รู้แน่ชัดถ้าไดโนเสาร์ตัวใหญ่เช่นไจแกนโทแรปเตอร์จะมีหรือต้องการขนในส่วนของไดโนเสาร์มักพบขนเป็นขนชั้นดีปกคลุมร่างกายและดูเหมือนจะมีไว้เพื่อรักษาความอบอุ่นเป็นหลักแต่การค้นพบขนนกและเก็บรักษาไว้ในฟอสซิลก็แสดงให้เห็นถึงญาติสนิทของไจแกนโทแรปเตอร์และที่ปลายแขนและหางเป็นร่องรอยที่ไม่อาจเข้าใจได้ขนที่ความยาวสมมาตรคล้ายกับนกสมัยใหม่ดูเหมือนว่าไจแกนโทแรปเตอร์ก็มีขนด้วยเช่นกันทําให้สัตว์ชนิดดนนีีีี้มททท่่่่ใหญสุเา เคยมีมาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สําหรับการบินแต่แกรนโทร,รับเตอร์ไม่สามารถบินได้มันไม่ได้เป็นฉนวนการความร้อนสิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อคมคู่หรือดึงดูดเพศตรงข้ามเท่านั้นทั่วโลกการค้นพบหลังจากการค้นพบครั้งแรกก็ได้เปิดเผยคุณสมบัติมากขึ้นเรื่อยๆจากการทํารังไปจนถึงคนนกซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยนึกถึงเมื่อมันมีลักษณะเหมือนนกแต่ปัจจุบันสามารถพบในไดโนเสาร์ด้วยแต่การค้นพบขั้นสุดท้ายอาจจะเป็นของไดนโนเสาร์ที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนเมื่อประมาณ120ล้านปีก่อนพน ในรายละเอียดที่แปลกใหม่คนพบความหลากหลายของสัตว์ที่น่าอัศจรรย์หลยอย่างปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในต้นไม้ได้เป็นอย่างดีการค้นพบไดโนเสาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบนี้นำไปสู่แนวคิดใหม่ๆทั้งหมดนี่คือเสียงหลงโดยกรงเล็บที่โคง้งมันเป็นกิ่งกาที่เหมาะสมก,ก,กับการปีนต้นไม้ด้วยเหยื่อเช่นนี้นักล่าก็ต้องทำตามอย่างแน่นอนไดโนเสาร์ที่พบมากที่สุดในป่าเหล่านี้ไม่ได้อาศัยอยู่บนพื้นดินไมโครแรปเตอร์ฟอสซิลของไมโครแรปเตอร์ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีมันเปิดเผยทุกรายละเอียดของกายว ด้วยกรงเล็บที่โดดเด่นบนนิ้วเท้าแรกนี่คือสมาชิกของครอบครัวแรปเตอร์แต่กรงเล็บเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพื่อการปีนแทนที่จะฆ่าความยาวไม่ถึง1เมตรนี่เป็นไดโนเสาร์ที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะอาศัยอยู่บนต้นไม้ไมโครแรปเตอร์ Micro มีขนาดเล็กและปรับให้เข้ากับการไล่ล่าเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเสียงหลงก็มีทีเด็ดนี่คือกิ้งกาบินได้ดูเหมือน,นว่ามันจะมีทักษะที่สมบูรณ์แบบในการหลบหนีแต่ฟอสซิลของไมโครแรปเตอร์ or, มันเผยให้เห็นอย่างอื่นนี่คือไดโนเสาร์คนนกแต่คนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่ออออออใหห้้คควาาาาามมมมบุ่่นนรรรรรืืเพพกแสสสดงงงงงโขัถ ได้ชัดเจนจากฟอสซิลพวกมันยาวมากและที่สําคัญที่สุดคือรูปร่างของมันสร้างพื้นผิวอากาศพลลัตร์ที่สมบูรณ์แบบและไม่ได้จํากัดอยู่ที่ปลายแขนของมันขาของมันก็มีขนยาวเช่นกันขนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อสิ่งเดียวเท่านั้นคือการบินไมโครแรปเตอร์เป็นนเดินเสาปีที่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ในป่าประเทศจีนเหล่านี้ไมโครแรปเตอร์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่บินได้เพียงตัวเดียวไซโนนิโทโซรัสสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าความสามารถในการขโมยเหยือ่อแต่มันมีเหยือ่อ าาบินได้แต่นี่ไม่ใช่การบินเพื่อขับเคลื่อนมันกําลังร่อนการวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่าไมโครรัปเตอร์นั้นบินได้อย่างไรมันไม่มีกล้ามเนื้อสำหรับการบินดังนั้นแทนที่จะใช้ทั้ง4ปีของมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยจับขาหลังไปด้านหลังและด้านข้างมันสามารถกลายเป็นเครื่องร่อนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเหลือเชื่อเคลื่อนตัวผ่านป่าเป็นวนลูมีขนที่ยาวขึ้นทั้งแขนและขาไมโครรปเตอร์เป็นเครื่องร่อนที่ดีกว่ามากแต่หากไม่มีความสามารถในการเพิ่มความสูงมีทางเดียวก็คือลงและเมื่ออยู่บนพื้นแล้วขนยาวเเเปปปลีี่่ยยนนนจจาากควมไดด้็ุออ ไมโครแรปเตอร์ or, มันไม่สามารถวิ่งหรือเดินได้แบบคล่องตัวแต่เจ้าไซโนนิโทโซรัสไม่มีปัญหาดังกล่าวบนพื้นปาของมันก็คือโต๊ะจีนไมโครแรปเตอร์ Micro or, มีโชคในการหลบหนีไซโนนิโทโซรัสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ขนนกตัวแรกที่เราพบฟอสซิลดังกล่าวที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์แบบมันช่วยให้เราแก้ปัญหาหนึ่งในความลึกลับของไดนโดนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับปีที่ผ่านมาสีของไดนโดนเสาร์คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงให้เห็นในปี2010การค้นพบว่าคนบนฟอสซิลนี้ไม่ใช่แค่การแสดงผลภายใต้กล้อง โครงสร้างเล็กๆเหมือนกับที่พบในนกสมัยใหม่โครงสร้างที่มีเม็ดสีที่น่าทึ่งโดยเปรียบเทียบกับนกที่อาศัยอยู่เรายังสามารถหาสีที่แท้จริงออกมาได้ภายในขนดูเหมือนจะมีการรวมตัวกันของสีสีน้ำตาลสีแดงสีเหลืองสีเทาและสีดำเหมาะอย่างยิ่งกับชีวิตในป่าเดนเสาอ์อีกตัวที่อาศัยอยู่ในป่านี้ก็คือเจโฮโลซอรัสสัตว์กินพืชขนาดเล็กล่าสุดฟอสซิลระบุว่าเดนเสาร์ชนิดนี้ดูแลและปกป้องลูกของมันด้วยขนนกที่ช่วยให้มันกลมกลืนกับป่าไซโนนิโทซอรัสสามารถเคลื่อนไหวโดยไม่มีใครเห็นผ่านยอดไม้และ ไซโนนิโทซอรัสเป็นนักล่าที่มีอาวุธลับที่ทรงพลังในปี2011การศึกษาดวงตาของสิ่งมีชีวิตนี้เปิดเผยว่ามันเป็นนักล่าที่มีความสามารถอย่างสมบูรณ์แบบของการล่าสัตว์อย่างสมบูรณ์แบบทั้งกลางวันและกลางคืนและการศึกษาเกี่ยวกับฟันในปี2009แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากนกที่แรงกว่านั้นอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การมีมากกว่าฟันเราได้พบว่าฟันของไซโนนิโทซอรัสมีร่องที่ผิดปกติและโดดเด่นตามความยาวพวกมันคล้ายกับกิลามอนสเตอร์ที่มีพิษร่องฟันนที่่่ใใช้้กาารสงิเเขูยือ ทีมงานถึงกับระบุสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นที่ตั้งของทุงพิษในฟอสซิลดูเหมือนว่าไซนอนิโทซอรัสสามารถฆ่าได้ด้วยพิษนี่คือนักล่าที่อันตรายยิ่งกว่าที่เคยๆเ,เคยคาดคิดและเติมเต็มภาพที่ไม่ธรรมดาของโลกที่หายไปที่แปลกประหลาดการค้นพบทั้งหมดนี้เผยให้เห็นความสําคัญของขนนกกับไดโนเสาร์ทั้งฝูงจากฉนวนการความร้อนไปจนถึงการป้องกันรวมไปถึงการบินและไมโครแรปเตอร์ไม่เพียงแต่บอกใบ้ถึงพัฒนาการของการบินเท่านั้นแต่ยังมีไดโนเสาร์ที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราในปัจจุบันอย่างเช่นพวกนกเรื่อองงราข ไดโนเสาร์ยังไม่จบในตอนต่อไปพวกเราจะสำรวจไดนโนเสาร์นักฆ่ารุ่นสุดท้ายสัตว์กินเนื้อที่นำการฆ่าไปสู่อีกระดับพวกมันอาศัยอยู่ในตอนท้ายของยุคคริเทเชียสนักฆ่าเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกโปรดติดตามในอีพีที่3หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Nick Fix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ